ในวิสุทธิมักหน้าสานะพโยคาวจรผู้ต้องการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นพึงเรียนเอากรรมฐานไม่ทําให้ผิดพลาดไปจากที่เรียนแม้สักบทเดียวเพราะฉะนั้นอาการ10นะไปท่องให้แม่นน,นะอาหาเรปฏิกูลสัญญามี10ประการใช่ไหมเป็นการเจริญ10ประการน่ะนะสิประการมีอะไรบ้างหนึ่งคำมมะะโตนะที่จริงอนะ่ะในเอกสารนั้นก็ว่าไปแล้วล,ละมีการไปเป็นต้นนั่นเองสิประการนะ เรียนไม่ทําให้ผิดพลาดจากที่เรียนแม้แต่บทเดียวนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คนที่จะเจริญอันนี้ควรจําให้ได้ก่อนจําบททั้งหลายเหล่านี้ได้ก่อนถ้าพูดดีนะไม่ได้เรียนคาถาเวทมนต์นนะถ้าคาถาไล่ผีเนี่ยถ้าจำบทเดียวผีไม่ออกนะมันจาคาถาให,ให้มันได้ทุกบทแหละจึงจะไล่ผีได้กันนะอันนี้คาถานี้ไล่กิเลสก็เหมือนกันถ้าจําได้ก็พ่องกระแพ่งกิเลสมันก็ออกไม่หมดเหมือนกันดนั้นก็ควรทรงจําคําสอนเหล่านี้ให้ให้หมดนะจะได้ไล่ผีคือกิเลสเป็นต้นออกได้ ทีนี้ถ้าหากว่าเรียนได้เป็นอย่างดีทรงจําเข้าใจธรรมะเหล่านี้เป็นอย่างดีก็หลีกไปในที่เร้นลับพิจารณาความเป็นปฏิกูลในกะพลิงกระหารอันมีประเภทเป็นของกินของดื่มของเคี้ยวและของลิม้มอทีนี้ในอาการสิบระการนะควรจำนะสิบอย่างคือหนึ่งข้อที่ว่าเนี่ยนะจำให้ได้หมดเลยนะอย่างน้อยที่สุดหัวข้อก็ยังดีนะสิข้อ คือเพิ่งพิจารณาความเป็นปฏิกูลหนึ่งนะขมนะโตโดยการไปหนึ่งโดยการไปสองปริเยสนะโตแปลว,ว่าโดยการสแสวงหาสามปริโพคะโตโดยการบริโภคสี่อาสยะโตโดยโกฏฐาสะอันเป็นที่อาศัยเนี่ยนะคือผู้อาศัยนะห้านิธานะโตโดยที่สังสมหก อปริปกโตโดยอาหารที่ยังไม่ย่อย7ปริปกักโตโดยอาหารที่ย่อยแล้ว8ปพลลโตโดยผล9นิสันทโตเนี่ยนะโดยการหลังออกแล้วก็10สัมมัคณะโตก็คือโดยความแปดเปื้อน